สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อกับชีวิตของชายาทรนงนะคะหลีเฉียนของพวกเราค่ะหลีชวนนั้นก็ไม่อยากตอบเลยความจริงมีได้ถูกลบเลือนไปเพียงเพราะความเงียบงันของนางเท่านั้นผู้มีอำนาจมีบารมีก็เหมือนกับมีดอันแหลมคมเมื่อเนื้อปลามาเจอเขาก็มีแต่จะถูกผู้อื่นเฉือนสับเท่านั้นคลั้นเห็นนางหดหูเสื่องซึม โจชียงก็เอ่ยขึ้นเสียงละมุนเจ้าดาวดูสิว่าวังคังเหรินนั้นคือใครวังคังเหรินคือผู้ใดเขามีชื่อเสียงมากหรือหวังเดี๋ยวนะเขาแซ่หวังคงจะมิได้มีความสัมพันธ์กับหวังวีกระมังโจชียงพยักหน้าให้นางอย่างชื่นชมถูกต้องเขาคือหลานชายของหวังวีเรื่องแบบนี้มิใช่ครั้งแรกแล้วก็มิใช่ครั้งสุดท้าย คดีทุจริคตคดโกงของสกุลหวังมีให้เปิดโปรงอีกมากมายเลยเล่าแล้วพวกท่านก็ปล่อยให้พวกเขาก่อกรรมชั่วต,ตายเปลือกตาฤลีชวนโมโหกลับฝัดกระเฟียดตอนนี้พวกเราก็กำลังลวบแหอยู่มิใช่หรือแม่นางหมิ่นรงเจ้าบอกให้หัวหน้าหมู่บ้านเขียนใบร้องทุกมาแล้วคอยให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านลงนามพร้อมประทับลายนิ้วมือ จากนั้นส่งใบร้องทุก์ไปที่ผู้ตรวจการเจียงพิงเขาจะยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมให้หนายพลานเจ้าเองยิ่งเรื่องพันนี้ถูกเปิดโปงออกมามากเท่าไรภาพลักษณ์ของหวังอี้ในใจราษสดอก็จะยิ่งย่ำแย่ต่อให้หวังเทียนฝูมีความสามารถพอจะยกทัพใหญ่เข้าเมืองหลวงได้จริงๆราษสดจะไม่คิดว่าพวกเขาได้ครอบครองตำแหน่งอย่างถูกต้อง ตามทํานองคลองทมแต่เป็นการยกทัพก่อกระบฏผสกนิกรแขวนต้าโจมีฤทธิที่จะเห็นสกุลหวังนั้นเป็นขุนนางทรราชเท่านั้นส่วนใต้อ่องที่สมคบคิดกับพวกเขาจะให้มีชื่อเสียงดีๆอันใดได้เล่าใต้เถ้าผิงจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้ราษฎรจริงๆหรือไม่ปกป้องพวกพ้องซุกปัญหาเอาไว้ใต้ผมฤทธิไม่ต้องกังวลใจไป หลายเดือนที่ผ่านมานี้ใต้เท้าผู้ตรวจการหลายท่านอย่างใต้เท้าเหือใต้เท้าหลินใต้เท้าเจิงใต้เท้าเจียงกดดันให้สกุลหวังล้มเลิกเรื่องชั่วชาที่ก่อไว้บางส่วนแล้วถ้าเปรียบเทียบกับหลายกรณีก่อนหน้านี้วังคังหลนก็แค่เป็นคนกระจอกที่ไม่มีค่าพอจะให้เอ่ยถึงด้วยซ้ำไปสำหรับผู้ตรวจการเจียงแล้วไม่คณามือเขาหรอก น้ำเสียงของโจชียงมั่นคงหนักแน่นพาให้หลี่เฉียนได้ยินแล้วยินดีปรีดาจนหน้าชื่นตาบานเข้าใจแล้วตอนบ่ายข้าจะไปเสนอเรื่องนี้กับหัวหน้าหมู่บ้านดูมินหลงพึ่งจะเอ่ยจบหนังตาของหลี่ชวนก็กระตุกตุ๊บตุ๊บละลอกใหญ่ศีรษะปวดแปบ,บขึ้นมาอย่างฉับพลันความเจ็บปวดอย่างไม่มีสาเหตุทำให้เหงื่อการเย็นๆของนางแตกพลัก ในยามนี้เองบุรุษชุดดำผู้หนึ่งก็พลันปากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูใหญ่อย่างเงียบเชียบเขามิได้มองมาทางมินรงและหลี่ฉวนเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เดินเข้ามาในเรือนด้วยฝีเท้าเลวรี่แล้วกระซิบเสียงเบาลงที่ข้างหูโจโชียงทันใดนั้นโจโชียงก็กระดกมุมปากขึ้นในในตาซึ่งใสกระจ่างดุจทานน้ำพุ มีประกายลุกวาบกำลังวูบไหวน้อยๆร้ากับราชสีที่เห็นเหยื่ออันโอชะจ้องหาจังหวะรอคอยจัดตะครุบกระทั่งลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าบนใบหน้าไม่ปรากฏรอยยิ้มอีกต่อไปกล้าไอเยียบเย็นซึ่งแพ่กำจายออกมาจากทั่วสับพลางกายชวนให้คนรู้สึกเสียวสันหลังวาบในทันทีเขาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นยเยียบ ได้สกัดเอาไว้หรือไม่สกัดเอาไว้แล้วพยะค่ะรวมทั้งหมด72็คันรถสองร้อยสามสิบสองคนมากมายถึงเพียงนี้เชียวหรืควรจะชมเชยหวังวี้ว่าเป็นคนมีคุณธรรมน้ำมิตรหรือควรหัวเราะเยาะว่าเขาโง่เง่าเต่าตุนดีนะเสียงเอ่ยพึ่งจะสิน้นทั่วทางกายาของเขาก็แผ่ความเย็นยะเยือกอันชวนให้ขนอกสันขวัญแขวนออกมา หลี่ฉวนจ้องมองเขานางรู้ว่าสงครามกำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อโจชียงตระเตรียมทุกอย่างจนเสร็จสิ้นแล้วจึงนำทับมุ่งหน้าไปหนานสู่ที่แรกเขาคิดจะส่งนางไปอยู่ที่จวนกงชินอ๋องไหว้หวานให้พระชายาถงวีโคช่วยดูแลแต่ว่าหลี่ฉวนชื่นชอบหมู่บ้านดอกเหมยถึงเพียงนั้นเขาจึงตัดสินใจให้นางไปพำนับอยู่ที่นั่นแทน ถึงแม้เตอเฟยจะมีอำนาจปกครองตำหนักในแต่ว่าโจเยี่ยพิงและโหลกุ้ยผินยังอยู่ที่นั่นเขากลัวว่าพวกนางจะช่วยโอกาสตอนที่ทุกคนกำลังยุ่งวุ่นวายคิดมีดีมิร้ายกับชวนเออยิ่งกว่านั้นยังกลัวว่าพอชูเฟยจนตรอกแล้วจะคิดหาคนมาระบายโทสะถึงอย่างไรย้ายชวนเอ๋ออกมาจากตำหนักไหนก่อนจะปลอดภัยกว่า เดิมทีโจโอี้หยงนั้นไม่ยอมแต่ก็รู้ว่าตนเองซึ่งได้รับความสำคัญจากฮ่องเต้จะต้องปรึกษาหาลือเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองกับเหล่าขุนนางเป็นประจำมิสามารถอยู่ที่ตำหนักหยงผิงตลอดเวลาได้หลังจากคิดทบทวนหลายคราในที่สุดเขาก็ยอมพยักหน้าตกลงด้วยเป็นห่วงความปลอดภัยของหลี่ชวนในวันที่หลี่ชวนย้ายไปพำนัก ที่หมู่บ้านดอกเหมยเขาก็สั่งให้อูเหยียนอูรงตามมาปนิบัติด้วยทุกๆสองสามวันโจโอ้ยงจะหาโอกาสมาเยือนหมู่บ้านดอกเหมยสักครั้งหนึ่งบอกข่าวคราวล่าสุดให้หลี่ชวนได้รู้หลี่ชวนเพิ่งได้รู้จากปากของเขาว่า72คันรถ232คนก็หมายความถึงคนสกุลหวังวันก่อนหน้านั้น หวังเทียนฝูให้นกพิราบมาส่งข่าวว่าไต้อ๋องจะย,ยกทัพก่อกระบฏในวันที่สิบเดือนแปพอได้รับจดหมายจากนกพิราบส่งสารหวังอีก็ให้คนในครอบครัวแยกกันขึ้นรถม้าหลายสิบคันเดินทางออกจากเมืองหลวงแต่กลับไม่รู้ว่าโจชียงได้ส่งทหารประจำการไปเฝ้าต่อรอกระต่ายอยู่แล้วที่นอกเมืองก่อนหน้านี้แล้ว จึงรวบตัวคนสกุลหวังได้ทั้งหมดในคราวเดียวถ้าหากสกุลหวังมิได้เป็นพวกรักตัวกลัวตายกันทั้งตระกูลปล่อยให้หวังวีออกจากเมืองหลวงไปเพียงผู้เดียวการเคลื่อนไหวคงจะไม่เอ,อกกระเริกจนแหวกหญ้าให้งูตื่นรถม้า72คันรถเชียวต่อให้แยกย้ายกันเดินทางออกจากจวนต่างๆก็เป็นที่สะดุดตาของราษสรอ,อยู่ดียิ่งมีต้องพูดถึงโจโชียง ที่คอยจับตาดูจวนอัครมหาเสนาบดีอยู่ตลอดเวลาหวังวีหนีออกจากเมืองหลวงไม่ทันหลังจากสกัดรถม้า72คันไว้ได้ทีละคันทีละคัน,ท,คนที่บริเวณประตูเมืองทุกคนก็ถูกจับกุมตัวส่งเข้าคุกหลวงอย่างลับๆคนผู้เดียวที่ยังมีอิสรภาพก็คือหวังเทียนฝูซึ่งนำทหารซ้อมรบอยู่นอกเมืองเท่านั้น ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่วันเหล่าใต้ถาวผู้ตรวจกันซึ่งจ้องรอคอยจังหวะอยู่ก็รวบรวมหลักฐานการกระทําผิดของสกุลหวังเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนแล้วนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนแน่นอนว่าคำร้องทุกข์ของหมู่บ้านดอกเมยก็รวมอยู่ในนั้นด้วยความผิดที่คนสกุลหวังก่อขึ้นยาวเป็นหางเวา่ามีมากมายจนนับไม่ถ้วนความผิดอันยาวเหยียด ทำอาราษดรเห็นแล้วต่างส่งเสียงวิพากวิจาร์กันเสง็งแซ่อัครมหาเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นตาโจกับปล่อยปะละเลยให้คนในตระกูลก่อกรรมทำชั่วชังหน้ารังเกียจโดยแท้ต่อมาก็นึกถึงคนสกุลวังที่ถูกตัดสินประหารชีวิตก่อนหน้านี้ข่าวลือต่างๆนานา,นาจึงแพร่สะพัดไปในหมู่ของราษดร หลังจากนั้นข่าวข่าวล่า,วาสุดก็แพร่มาว่าขุนนางต้องโทษ30คนของสกุลหวังหอบครอบครัวเตรียมจะหนีออกจากเมืองหลวงแต่กลับถูกโจชียงนำทหารไปสกัดกั้นเอาไว้ได้เสียก่อนฮ่องเต้ส่งพิจารณาตัดสินโทษอย่างรวดเร็วนำเหล่าขุนนางแซหวังที่คิดจะหลบหนีเพราะกลัวความผิดไปตัดศีรษะที่หน้าประตูอู่เหมือนนอกจากข่าวข่าวจากโจว,ว้ยงแล้ว เรื่องที่คนสกุลหวังถูกประหารชีวิตก็แพร่หรือมาถึงหมู่บ้านดอกเหมยเช่นกันไม่มีชาวบ้านคนใดไม่รู้สึกสาแก่ใจหัวหน้าหมู่บ้านนำข่าวคราวนี้ไปบอกแก่ครอบครัวในผานเจ้าบอกว่าที่ดินและบ้านของเขาสามารถรักษาเอาไว้ได้แล้วครั้นในผานเจ้าได้รับทราบข่าวก็กืนลมหายใจเฮือกสุดท้ายลงไปอย่างเบาใจสิ้นชีวิตจากไปพร้อมกับรอยยิ้ม ชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันจัดการสะสางเรื่องงานศพหลังจากมินรงกับหลีชวนปรึกษาหาลือกันแล้วก็ตัดสินใจพาเด็กสองคนนั่นกลับมาที่บ้านพวกนางมิได้ตร้องการให้พวกเด็กๆเ,เปลี่ยนชื่อแซ่จึงเรียกตามชื่อเดิมของพวกเขาคนพี่ชายมีชื่อว่าเจ้าหมินส่วนน้องสาวชื่อว่าเจ้าหลิงต่างก็เป็นเด็กที่ขยันขันแข็งรู้ภาษีราษากันทั้งคู่ ช่วงแรกที่ย้ายมาอยู่ในบ้านของหมิ่นรงยังรู้สึกปรับตัวไม่ได้อยู่บ้างแต่ว่ามิ่นรงรีชวนต่างก็เคยผ่านความทุกโศกจากการสูญเสียบุพการีมาจึงไม่ได้บีบบังคับอันใดพวกเขาขอแค่เด็กทั้งสองยอมกินยอมดื่นยอมนอนเรื่องอื่นๆก็ปล่อยให้การเวลาค่อยๆบรนเทาไปอย่างช้าๆเถิดหลังจากคนสกุลหวังถูกจับกุมตัว ในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันฝ่ายขุนนางตรวจกันก็ถวายหนังสือกราบทูลไม่หยุดข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วบอกว่าอัครมหาเสนาบดีหวังให้ถ่ายคนในตระกูลก่อเรื่องวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนในราชสำนักสมคบคิดกับไต้อองหมายจะก่อกระบฏล้มล้างราชวงศ์ยามโจอี้ยงมาที่หมู่บ้านดอกไมยเขายิ้มกลิ่มเอ่ยกรลีชวนว่า คาให้คนไปปล่อยข่าวลือเองแหละในเมื่อรู้ว่าทางฝ่ายใต้อองก็เตรียมจะปล่อยข่าวลือเช่นกันพวกเราไม่สู้ชิงลงมือก่อนจะดีกว่าสร้างภาพหลักแย่ๆในสายตาราษฎรให้เขาก่อนลี่ชวนเอ่ยถามอย่างไม่สบายใจทางฝั่งไต้อองเตรียมจะปล่อยข่าวลืออันใดรึเขาแย้มยิ้มแต่ว่ามิเอ่ยตอบเอาแต่หยอกล้อกับลูกสุนัขสีขาว ซึ่งเขามอบให้เป็นเพื่อนขายเหงาแกลีชวนจากนั้นเอ่ยว่ารีบไปปรุงอาหารมาสักหลายจานสิท่านห้าเดินทางรอนแรมมาส่งข่าวให้เจ้าดีร้ายอย่างไรก็ต้องมีอาหารไว้ให้กระมังได้ยินเสด็จพี่รองบอกว่ากับข้าวกับปลาของพวกเจ้าที่นี่สดใหม่ยิ่งเมื่อมินรงเห็นดังนั้นก็พาอูเหยียนอูหลงออกไปตราเตรียมอาหาร หลีชวนมองสองพี่น้องสกุลเจ้าซึ่งเอาแต่แอบอยู่อีกด้านจ้องมองลูกสุนัขสีขาวตัวนั้นไม่วางตาจึงจงใจอุ้มลูกสุนัขใส่มือเจ้าหมิ่นเอ่ยว่าช่วยค้าดูแลมันซักประเดี๋ยวได้หรือไม่ค้ากับท่านห้าจะออกไปเดินข้างนอกเสียหน่อยเขายังไม่เคยเดินชมหมู่บ้านดอกเหมยเลยเจ้าหลิงแย้มยิ้มฝ่ามือปิดปากน้อยๆที่ฟันพึ่งจะขึ้นเอาไว้ ในดวงตามีรอยยิ้มแต่งแต้มขึ้นมาหลายส่วนลีชวนรูปศรีรษะของเจ้าหลิงเบาๆเอ่ยกับนางเสียงนุ่มนวลอ่อนโยนว่าไปขอกระดูกมาจากน้าโรงท่อนหนึ่งลูกสุนัขดูท่าทางจะหิวแย่แล้วเจ้าหลิงเจ้าหมิ่นพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นหันกายเดินไปยังห้องครัวซึ่งอยู่ด้านหลังลี่ฉวนจับจ้องแผ่นหลังของพวกเขาแนวนิ่งอมยิ้มมุมปาก ราวกับดอกเสาเย้า,ยาที่แบ่งบานเต็มที่งดงามเสียจนลวงลอดจิตใจคนให้ลุ่มหลงโจโอี้ยงเห็นเช่นนั้นก็กระดกมุมปากขึ้นกล่าวว่าตอนมานดาค่าเสียชีวิตไปเมื่อปีนั้นไม่เห็นมีใครดีกับข้าถึงเพียงนี้เลยว่าจ้าของเขาทําให้หลีชวนนึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนที่ทั้งสองพบกันเป็นครั้งแรกในอุทยานหลวง นางตอบกลับไปทันควันว่าก็พวกเขามีได้เอ่ยกับข้าอย่างดุร้ายว่าไปให้พ้นอยากเข้ามาใกล้ข้านี่นะถ้อยคําของนางพ่านให้เขาหัวเราะออกมาเขาเอ่ยรู้หรือไม่ว่าตอนนั้นในใจข้าคิดอะไรอยู่หลี่ฉวนสายสศีรษะข้ากําลังคิดว่าเจ้าก็มีได้สูงส่งไปกว่าข้าเสียหน่อยถือดีเช่นไรลมาเวทนาสงสารข้านางถอนหายใจ เขาช่างมีความรู้สึกเฉียบไวจริงๆนางมีได้เอื้อนเอ่อยวาจาใดๆแต่เขาก็ยังสังเกตได้ถึงความเวทนาสงสารของนางแล้วท่านรู้หรือไม่ว่าตอนนั้นในใจข้าคิดอันใดอยู่คิดอันใดรึข้ากำลังคิดว่าสวรรค์มีบุรุษที่งดงามจนชวนให้คนตื่นตะลึงปานนี้ด้วยรึลิมฝีปากแดงราวกับดอกโปตันรูปรักงามสงา่า ฮวงทาผ่าเผยองคแอานใบหน้าเช่นนี้งามเสียจนอิสตรียังต้องอับอายน้ำเสียงยกยอชื่นชมของนางทำให้เขานั้นขำพลืดออกมาที่แท้ค่าเข้าใจผิดไปนี่เองเจ้ามีได้สงสารข้าแต่กำลังน้ำลายสอกับรูปชมอันงดงามของข้าก็ใช่นะสิทั้งสองมองสบตากันรอยยิ้มดาดเดือนเกื่อนดวงหน้า บรรยากาศอ้างว้างเปล่าเปี่ยวบนร่างของเขาจางหายไปแล้วกลับมีความสง่าผึ่งผายเพิ่มขึ้นมาหลายส่วนไปกันเถิดออกไปเดินเล่นกันโจวี้ยงพยักหน้าลีชวนและโจวี่ยงเดินออกนอกเรือนตามกันมาทั้งสองก้าวเดินทอดน่องอย่างเชื่องช้าซ้ายลมแผ่วโชยพัดผ่านพวงแก้มเบาๆเจือด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของบุปผา ไกลออกไปมีภูเขาเขียวขจีไกลๆมีท้องนาเขียวชะอุ่มเสียงหัวเราะของเด็กๆลอยแววมาให้ได้ยินเป็นครั้งคราวช่วงสุขก,กายสบายใจอย่างพันนา,นาด้วยคำพูดไม่ถูกลีชวนเอ่ยหมู่บ้านดอกเหมยเป็นสถานที่ที่ดีแห่งหนึ่งมีต้นไม้มีท้องนาอีกทั้งยังมีลำธารสายยาวไหลตัดผ่านแต่ละครัวเรือนล้วนปลูกต้นเหมยไว้บ้านละหลายต้น พอถึงเหมันตะลุดูดอกเหมยบานสะพรังทั้งหมู่บ้านก็จะกลายเป็นสีชมพูกลิ่นหอมของดอกเหมยลอยตลบอบอวนอยู่ในอากาศชวนให้คนลหลงไหลมิวางไวพอถึงเดือนสามเดือนสี่ดอกเหมยร่วงโรยลูกบวยก็เริ่มออกผลพี่ป้านนาอาในหมู่บ้านต่างก็จะยุ่งกันจนมือเป็นระวิงแม้แต่พวกเด็กๆก,ก็คอยติดสอยห้อยตาม ช่วยงานกันอย่างสนุกสนานเรื่นเริงยิ่งยุ่งเรื่องอันใดกันหรือโจโอี้ยงเห็นนางเอ่ยด้วยท่าทางอภิรมจึงเอ่ยถามคล้อยตามไปด้วยยุ่งกับการบ่มเหล้าบวยดองลูกบวยอย่างไรเล่ากลิ่นหอมกลุ่นของดอกเหมยในช่วงเหมันตดัดดูพอถึงวัดสารตัดูดูก็จะแปลเปลี่ยนเป็นกลิ่นสุราอันหอมตรบอบอวล ยอดอ่อนบนกิ่งไม้แตกหน่อสะพรังสีเขียวสดใสเป็นจุดๆอาบย้อมทิวทัศน์ที่ดวงตามองเห็นให้กลายเป็นสีเขียวชะอุ่มไปทั้งแถบหมู่บ้านดอกไม้ในช่วงเดือนห้าเดือนหกจะกลายเป็นสีสันหลากหลายละลานตาต้นข้าวในท้องนาก็เริ่มออกรวงลวงโน้มต่ำลงสู่พื้นดินราวกับวินยูชนผู้อ่อนน้อมทำตน ทุกหนทุกแห่งในไรนาล้วนเต็มไปด้วยดอกไม้ผลไม้ป่าสีสันสดใสพวกเด็กๆลงน้ำจับปลาเล่นสนุกกันอย่างรื่นเริงใจยิ่งนักบูรุษทอดแหจับกุ้งหอยปูปลาถ้าหากกินไม่หมดในคราวเดียวก็เอาปลามาหมาักเกลือตากแห้งส่วนกุ้งก็ต้มให้สุกแล้วนำมาตากแห้งพอถึงเวลานั้น กลิ่นข้าวปลาก็จะตลบอบอวนในอากาศไปทั่วทุกที่คลันถึงศาสหรือดูต้นข้าวก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองพอถึงวันเก็บเกี่ยวทุกครัวเรือนจะนำมเมล็ดข้าวที่เกี่ยวมาได้ตากผึ่งไว้จนเต็มทั่วลานบ้านสิ่งที่สะท้อนเข้าสู่คลองจักสุก,ก็คือสีทองอารามไปทั่วทั้งแถบกลิ่นหอมของฟางข้าวลอยกระจายไปตามอากาศ พวกผู้ใหญ่จะนำฟางข้าวแห้งๆมากองพเนินเป็นเหมือนคอหอยพวกเด็กๆปีนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาเสียงหัวเราะคึกคักดังขึ้นไม่ขาดหูนางยืดแขนทั้งสองข้างออกหลังจากสูดหายใจเข้าลึกๆหนึ่งเฮือกนางก็หันมาพูดกับโจวี่ยงอยู่ที่นี่หนึ่งปีสี่ฤดูร้วนมีทัศนียภาพกลิ่นอายสีสันที่แตกต่างกันออกไป พูดราวกับว่าเจ้าเคยเห็นมาหมดแล้วอย่างนั้นแหละข้ายัางไม่เคยเห็นแต่ก็สามารถจินตนาการได้จากปากหมินรงจากปากป้าวังที่อยู่บ้านข้างๆจากปากคนสติเพี้ยนที่เป็นกากเกิือนคำบรรยายของพวกเขาเรียบง่ายยิ่งแต่เหมือนกับภาพทิวทัศน์ฉากแล้วฉากเล่านั้นประทับอยู่ในหัวสมองของข้าคนที่นี่ไม่โลภมากในลาบยศสรรเสริญ ปรารถนาเพียงแต่ใช้ชีวิตยังพอมีพอกินขอแค่ไม่มีขุนนางชั่วช้ายังหวังขังเหรนไม่มีสงครามหรือเพศภัยจากน้ำมือคนพวกเขาก็สามารถอยู่อย่างสุขสบายไปได้ทั้งชีวิตหลี่ชวนเอ่อยยิ้มยิ้มตอนเนี้เข้าใจแล้วกระมังว่าตัวท่านมีความสำคัญเพียงใดถ้าหากเหล่าขุนนางในราชสำนักต่างปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ราศฎรก็ย่อมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวคุณนางคดโกนเพียงคนเดียวผู้ที่ได้รับผลกระทบมิใช่แค่คนร้อยสองคนแต่เป็นประชาชนทั้งตำบลทั้งอำเภอที่เธอทูนพวกท่านเล่ากับเทพเจ้าโจวอี้ยงสีหน้าอมยิ้มรอยยิ้มอ่อนโยนรอยยิ้มอบอุน่นรอยยิ้มนุ่มระมุน เมื่อเทียบกับเด็กหนุ่มชังโลกก่อนหน้านี้บัดนี้เขาเหมือนกับเกิดใหม่เป็นคนละคนข้าคิดว่าเจ้าจะพูดว่าพวกเรากินเงินภาษีของราษฎรจึงควรจะทำงานรับใช้ราษฎรเสียอีกหลักคุณธรรมที่นางเอ่ยให้เขาฟังมีเยอะแยะมากมายหญิงสาวผู้นี้ถึงนางจะมีอุปนิสัยรักความสงบแต่กลับดึงเขาออกมาจากความโดดเดี่ยวดุร้ายอย่างผดเด็ดกัน ถึงแม้นางจะฉลาดเฉลียวรู้ภาษาแต่นางกับโง่เขาจนไม่รู้ว่าลาบยศความมั่งมีต่างหากถึงจะเป็นความรื่นรมชั้นเลิศที่สุดเขาชอบนางยิ่งทว่ากับไม่อาจไม่ยอมรับว่าตนเองไม่เคยรู้จักตัวตนจริงๆของนางเลยวาจานนี้สมเหตุสมผลยิ่งนางแย้มยิ้มตามเขาเจ้าชอบที่นี่มากจริงๆสินะใช่ชอบมาก ชอบยิ่งนักชอบที่สุดนางเน้นย้ำความชอบของตนเองอย่างจริงจังในเมื่อชอบถึงเพียงนี้เหตุใดจึงซูบเสียวเล่าสายตาโชดช่วงเป็นประกายของเขาจับจ้องที่รอยค้ำต่างๆใต้ตานางไม่รู้สิคงเพราะเป็นห่วงสถานการณ์ในราชสำนักกระมังระยะเนียยามราตรีข้ามักจะนอนหลับไม่สนิทอยู่เรื่อย นั่งเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนถึงขีดสุดอยู่เป็นประจำแต่ว่านอนได้ไม่ถึงสองชั่วยามก็จะสะดุ้งตื่นใจเต้นรัวอย่างไร้สาเหตุอยากจะเข้าสู่นิทราอีกครั้งก็ลำบากแสนเข็นยิ่งนักแต่คลอดีที่ไม่ส่งผลกับสภาพร่างกายในตอนกลางวันมิฉะนั้นหมิ่นรลงจะต้องเป็นห่วงตนเองมากแน่ๆโจโอียงไม่พอใจกับคำตอบของนาง ดวงตาคู่นั้นยังคงจับจ้องนางขมิงหลี่ฉวนจึงจำต้องเอ่ยสำทับอีกสองสาประโยคเหตุใดจึงมองข้าเช่นนั้นเล่าก็ข้ากังวลจริงๆนะประชาชนคนธรรมดาล้วนหวาดกวดวศึกสงครามกลัวการล้มล้างเปลี่ยนแปลงราชวงศ์กลัวตายด้วยน้ำมือมนุษย์การที่ข้าเป็นห่วงก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เจ้าเป็นห่วงจริงๆคือเสด็จพี่รองกมัง เจ้าอย่างคงชอบเขาตัดใจจากเขาไม่ได้ใช่หรือไม่หลี่ชวนอับจนท้อยคำคำถามของเขาเหมือนลูกธนูคมกริบที่พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วปักลงหัวใจของนางโดยมิทันตั้งตัวนางกัดริมฝีปากล่างเบาๆคิ้วเรียวดังใบหลิวขมวดหมุนน้อยๆไม่มีคำพูดใดๆจะเอ่ยตอบแน่นอนว่านางคิดถึงเขา ไม่ง่ายเลยกว่าที่จะมั่นใจเรื่องราวระหว่างพวกเขาได้ไม่ง่ายเลยกว่าที่พวกเขาจะเก็บมิตรภาพความผูกพันในวันวานกลับมาใหม่ได้ไม่ง่ายเลยว่าที่พวกเขาจะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งแต่ทุกอย่างกลับถูกความทะเยอทะยานของบุรุษกลุ่มหนึ่งทำให้วุ่นวายเละเทะไปหมดนางคิดถึงเขาคิดว่าเขาอยู่ในสนามลบปลอดภัยดีหรือไม่ คิดว่าเขาคิดถึงนางเหมือนอย่างที่นางคิดถึงเขาหรือไม่คิดว่าเขานั้นจะกลับมาจะทำให้นางรอคอยจนร้อนใจหรือไม่และคิดถึงอนาคตกับอดีตของพวกเขาทั้งสองพูดกันตามจริงนางเองก็นึกเสียใจอยู่บ้างเสียใจที่ไม่ได้เอ่ยถามเขาด้วยตนเองท่านชอบค่าอย่างที่หวังชิงอินพูดจริงๆหรือไม่ท่านละเมอเรียกชื่อข้ายามราตี ยามหลับฝันจริงๆหรือไม่ท่านไม่เคยทอดทิ้งคาเก็บคาเอาไว้ในหัวใจตลอดมาใช่หรือไม่ อาวละค่ะวา,วานขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างก็ชี้ไปที่พระเอกน่าจะเป็นโจชียงนะคะพวกเราก็ต้องเก็บพระรองเนาะองค์ชายห้าและกันโจอี้ยงนะคะเอามาไว้ดูแลโจอี้ยงนะคะตอนนี้ก็แหมออกมาหาหลี่ชวนเนาะก็ผัดกันแล้วกัน,นะค่ะตอนนี้พี่ลองไปไปสู้รบอยู่นะคะก็ให้อ่าองค์ชายห้ามาพูดคุยดูแลมีโอกาสมาจีบนางเอกของพวกเราบ้า ะะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะชายาทรนงของเราจะได้แต่งงานไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาหลอลุ้นกันค่ะใกล้จบแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ